สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูหนูนางนฤมลคงนุรัตน์นะคะวันนี้คุณครูหนูจะพาพี่ๆชั้นป .6 ไปเรียนรู้เรื่องของขนาดของเงามืดและเงามัวกันค่ะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าขนาดของเงามืดและเงามัวขึ้นอยู่กับอะไรคะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจำไว้เสมอค่ะว่าแสงและเงาอยู่คู่กันเสมอนะคะโดยเงานะคะจะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงนะคะหากแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยเช่นกันค่ะเงานะคะคือบริเวณที่อยู่ด้านหลังของวัตถุนะคะถ้าวัตถุนะคะไปกั้นขวางทางเดินของแสงเอาไว้นะคะแสงก็จะไม่สามารถผ่านไปถึงนะคะหรืออาจจะผ่านไปได้แค่บางส่วนนะคะเราก็เลยแบ่งเงาออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเงามืดนะคะบริเวณเงามืดก็คือนะคะเงาของวัตถุในบริเวณที่แสงผ่านมาไม่ถึงนะคะบริเวณนั้นก็เลยมืดสนิทค่ะส่วนเงามัวนะคะเงามัวก็คือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนผ่านแสงบางส่วนเนี่ยผ่านไปถึงนะคะแล้วก็เลยทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทค่ะค่ะและเด็กๆคิดว่าขนาดของเงามืดและเงามัวขึ้นอยู่กับอะไรคะอย่างแรกก็คือขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงนะคะและอย่างที่สองก็คือระยะห่างระหว่างวัตถุกับฉากรับแสงค่ะเดี๋ยวคุณครูหนูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะหากฉากรับแสงนะคะอยู่ใกล้กับวัตถุนะคะเด็กๆดูจากภาพนี้หากฉากรับแสงอยู่ใกล้กับวัตถุเงามืดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่แต่เงามัวก็จะมีขนาดเล็กค่ะแต่ในกรณีที่2นะคะหากฉากรับแสงนะคะไกลจากวัตถุมากขึ้นนะคะเงามืดนะคะก็จะมีขนาดเล็กแต่เงามัวจะมีขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาลองเขียนแผนภาพรังสีของแสงนะคะแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวกันค่ะกรณีที่1นะคะถ้าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีขนาดเล็กเป็นจุดเลยนะคะลักษณะของเส้นรังสีที่เราจะเขียนนะคะเราก็จะเขียนเส้นรังสีจำนวน2เส้นไปยังฉากรับแสงนะคะซึ่งจะเกิดเงามืดเท่านั้นนะคะจะเกิดเงามืดเท่านั้นไม่ว่าจะวางฉากห่างจากวัตถุมากน้อยเพียงใดก็จะเกิดเฉพาะเงามืดนะคะกรณีที่2แหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กหรือนะคะหรือเท่ากับวัตถุที่ใช้กั้นแสงดูจากภาพประกอบเลยนะคะเส้นรังสีที่เราเขียนได้นะคะเราจะเขียนได้ทั้งหมด4เส้นไปยังฉากรับแสงนะคะลักษณะเงานะคะก็จะเกิดเงามัวนะคะเงามัวที่จะล้อมเงามืดนะคะเงามัวล้อมเงามืดนะคะไม่ว่าจะวางฉากนะคะห่างจากวัตถุมากหรือน้อยเพียงใดนะคะเงามัวก็จะล้อมรอบเงามืดนะคะส่วนกรณีที่3เด็กๆลองตั้งสมมติฐานดูสิคะว่าหากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่เอามากั้นแสงขนาดของเงามืดและเงามัวจะเป็นยังไงคะเด็กๆลองหาคำตอบไว้สิคะลองตั้งสมมติฐานกันดูว่าผลจะเป็นยังไงคะนะคะลักษณะเงามืดเงามัวที่ปรากฏขึ้นนะคะถ้าแหล่งกำเนิดแสงใหญ่ก็จะเกิดเงามืดและเงามัวเด็กๆสังเกตดูที่ตำแหน่ง A และตำแหน่ง B นะคะที่ตำแหน่ง A นะคะจะเกิดก็จะเกิดเงามืดและเงามัวนะคะยกเว้นตำแหน่ง B นะคะจะเกิดเงามัวล้อมรอบเงามืดนะคะส่วนตำแหน่ง B เด็กๆดูที่ตำแหน่ง B นะคะฉากรับแสงที่อยู่ในตำแหน่ง B จะเกิดเฉพาะเงามัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเงามืดมีลักษณะเป็นจุดนั่นเองค่ะเป็นไงคะเด็กๆความรู้ที่ได้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะคะเรื่องของขนาดเงามืดและเงามัวกันค่ะ
สรุปนะคะเงามืดและเงามัวนะคะจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างระหว่างวัตถุกับฉากรับแสงนั่นเองค่ะคุณครูหนูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะครูหนูนะคะจะพาเด็กๆมาทบทวนความรู้แล้วก็เล่นเกมสนุกสนุกเกี่ยวกับการเกิดเงากันค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลือกแผ่นภาพนะคะแล้วก็จะมีคำถามให้เด็กๆได้ร่วมตอบสนุกสนุกกันค่ะเด็กๆจะเลือกหมายเลขไหนดีคะเป็นหมายเลข2หรือหมายเลข1ดีคะเป็นหมายเลข1ก่อนนะคะหมายเลข1นะคะจากภาพนะคะจากรูปนะคะเกิดเงาเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นอะไรคะระหว่างฟ้าแลบหลอดไฟหรือดวงอาทิตย์คะถูกต้องค่ะนั่นคือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ2 3 4หรือ5ดีคะเลือกข้อ2นะคะเมื่อเลื่อนกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ออกห่างจากดินน้ำมันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆระหว่าง A นะคะเกิดเงามืดและเงามัวขนาดเท่ากันกับ B เกิดเงามืดขนาดเล็กแต่เงามัวขนาดใหญ่หรือ C เกิดเงามืดขนาดใหญ่แต่เงามัวขนาดเล็กคะคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือข้อ B นะคะก็จะเกิดเงามืดนะคะต่อไปเลือกข้อไหนดีคะเด็กๆ3 4หรือ5ดีคะหมายเลข5ก่อนแล้วกันเนาะเพราะเหตุใดนะคะเงาที่เกิดขึ้นจากไดโนเสาร์ทั้ง2ตัวจึงมีขนาดต่างกันคะเด็กคิดว่าข้อไหนดีคะก็เพราะว่าตอบข้อ B นะคะเพราะระยะห่างของวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงนะคะสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ